ค่รอยยุงกัดอะไม่ใช่รอยห่าอะไรทั้งนั้นอะเฮียทานกูจะฆ่ามึงฉันไม่ยอมมีเธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามจะมีเธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมมีใครได้รักเธอเลยฉันไม่ยอมมีเธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมเฮ้ยพวกมึงขึ้นปี4แล้วอ่ะอย่าลืมเลือกกูด้วยนะเลือกไปแล้ววะกัปตันทีมเว้ยเฮ้ยมึงจะจำได้ป่าวไอ้โน ไอ้ท้ายเพื่อนกูเอง มึงใจเย็นก่อนมึงใจเย็นก่อนขวบหรอใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนมึงเย็นนะมึงก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นใจเย็นไม่ยงไม่เย็นแล้วเว้ยเพราะมึงคนเดียวในเพื่อนเวรเมื่อคืนทิ้งกูรู้ป่าวกูต้องเจอกับอะไรป่ะอย่าบอกนะว่าเมื่อคืนมึงกับมันเฮ้ยเดี๋ยวหยุดกูบอกได้เลยนะว่ากูไม่เกี่ยวเรื่องนี้มึงกับปีนขึ้นเตียงของแม่งเองเฮ้ยอะไรของมึงไอ้โหนเล่นบอลละไม่ช่วยกูหน่อยหรอวะกูนี่นะปีนขึ้นเตียงมันเออมึงกับปีนขึ้นเตียงของแม่งเองพอกูไปช่วยลากลงมามึงก็แต่นอนท่าเดียวเลยกูไม่เพ่นนะเว้ยเรื่องเนี้ยบอกไว้ก่อนและอีกอย่างนึงหอมึงก็จะปิดอยู่แล้วด้วยคืนกูนอนค้างแม่กูด่าตายห่าอะหยุดเลยเรื่องเนี้ยมึงก็ผิดเต็มๆเสือกเมาเองก็รู้อยู่ว่าอยู่กับใครโอ๊ยเจ็บหัวกูแสดงว่าที่กูเจอเรื่องอับปีเมื่อเช้าอะเป็นเพราะมึงทิ้งกูสินะกูไม่ได้ทิ้งแล้วสรุปมึงได้กันยังวะยังเว้ยเอ้ยรอดไม่ได้ไงเนี่ยรอดไม่รอดไม่รู้กูรอดมาแล้วอย่างนี้ไอ้ท้ายก็คนจริงดิวะคนจริงอะไรวะมึงก็ใจเย็นๆฟังกูก่อนนะเมื่อคืนน่ะกูบอกไอ้ท้ายว่าอย่าไปทำอะไรมึงเลยนะอืมไอ้ท้ายก็เลยตอบกูว่าเออมันไม่ทำอะไรคนเมาหรอกก็นี่ไงกูเลยบอกไงว่ามันน่ะคนจริงไอ้เหี้ยนั่นเอ้าแล้วมึงจะโกรธอะไรอีกอ่ะก็ที่มันพูดอย่างนั้นน่ะก็แปลว่ามันมั่นใจไงว่าคนที่ยอมขึ้นเตียงมันน่ะแปลว่าเต็มใจแล้วถ้าเหตุการณ์เมื่อคืนเกิดขึ้นจริงก็แปลว่ากูเต็มใจซึ่งไม่มีทางอ่ะเออหน้ามึงช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วเอาจริงๆวันเนี้ยกูมีข่าวดีจะมาบอกมึงนะอะไรวะกูไม่คิดว่าชีวิตกูจะดีตั้งแต่เจอทานแล้วเออข่าวดีจริงๆมึงกูหาคนแรกห้องให้มึงได้แล้วนะใครเฮ้ยแชมป์ทางนี้มึงมานี่นี่ไงมึงคนที่จะแลกห้องกับมึงอ่ะก็มีแต่แชมป์นี่แหละที่มันพร้อมจกลงจะแลกห้องกับมึงอ่ะเออกูหาคนแลกห้องอยู่พอดีอ่ะไม่ใช่ว่าเมทกูไม่ดีหรอกนะแต่แม่งเรียนหมอดิอ่านหนังสือทั้งคืนเลยกูนอนไม่ค่อยหลับกูเลยอยากหาคนแลกห้องด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกมึง2คนปรึกษากันนะแล้วก็เดี๋ยวไปที่หอแล้วก็ทําเรื่องสัญญากูไม่ยายละขอบใจมากนะเว้ยที่ยอมแลกห้องอ่ะแต่กูมีเรื่องสะสางกับเมดกูนิดหน่อยขอโทษด้วยที่ทำให้เสียเวลาเออไม่เป็นไรหรอกมึงอยากแลกก็บอกกูแล้วกันไปละไปไหนวะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวมาซ้อมเออแล้วมึงเป็นส้นตีนอะไรอีกเนี่ยคนเขาอุตส่าห์ช่วย
ถ้าเกิดกูยอมย้ายออกก็แปลว่ากูแพ้มันนะเด็กมันต่างหากที่ต้องย้ายไม่ใช่กูมึงแต่ว่าความแค้นของมึงอ่ะมีตูดมึงไปเดิมพันเลยนะตอนนี้พี่โนเป็นไงบ้างวะพี่โนเหรอสบายดีอ่ะช่วงนี้แม่งก็ซ้อมบอลหนักหน่อยอยากเป็นกัปตันทีมไงเท่ตายเป็นกัปตันทีมเฮ้ยมึงปลุกเชื่อแป๊บเฮ้ยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับเชื่ออะไรวะเนี่ยอะไรของมันวะยังเดินไม่ดูตาหมาตาเหลือเออมีคนมารับอีกแล้วเหรอวะหมายถึงใครวะก็ไอเด็กห้องฝรั่งเศสเมื่อกี้ที่เดินชนมึงอะมีคนมารับตลอดแต่กูเห็นว่าปีที่แล้วมันหยุดเรียนไปแล้วนะเว้ยมันหยุดเรียนไปทำไมวะช่างมันดิกูไม่สนหรอกเอ้ากูสนแต่เรื่องของพี่โน้โหไอ้สัตว์นี่นอกจากตูดพี่กูแล้วนี่มึงสนเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยฮะก็ถ้ามีรูปก็ส่งให้กูเพิ่มแล้วกันอยากได้อะไรก็บอกมึงแม่งรู้ใจกูสัตว์โอ้เหี้ยงั้นเดี๋ยวต้าขอขึ้นห้องก่อนนะครับพี่ตั้มโอเคฮัลโหลครับแม่ตั้มดูแลน้องได้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับไหนโอ้โหเต้าลองชิมเร็วตาอยากรู้ว่าอร่อยป่ะหน้าตาดีเหมือนเดิมเลยนั่นเนี่ยแต่ไม่รู้จะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นไงครับมันไม่อร่อยหรอครับแต่ต้าก็ทำเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะหรือว่าต้าใส่ซอสเยอะเกินไปพี่แกงเล่นนั่งเหมืออะไรเนี่ยไอ้ทานเปล่าอ่ะกูแค่นึกอยู่ว่าจะกินอะไรดีอ่ะโอ้ยมึงจะแดกอะไรมึงก็แดกไปเถอะแล้วมึงก็เลิกนั่งทำหน้าเหมือนแบกโลกอย่างงี้ได้แล้วเอ๊ะหรือว่า
แฟนเก่าคนไหนของมึงกลับมาขอรีเทิร์นเหรอครับโหยไม่ใช่กูเครียดๆอยู่อ่ะเรื่องฟอร์มวงใหม่เอานะยังมีเวลาหาเพื่อนร่วมวงอยู่ตั้งเยอะขาดแค่มือเบสกับมือกีตาร์เดี๋ยวครบแล้วกูเพิ่งนึกขึ้นได้เหรอกูเจอคลิปนี้มีคนแชร์มาหน้าเฟซมึงจำไอ้น้องสองได้ปะน้องสองอ่ะน้องสองที่ชอบเรียกมึงว่าไอดอลอ่ะคนนั่นแหละกูว่าฝีมือมั่งใช้ได้เลยนะเว้ยกูว่าจะลองชวนมาเทสดูมึงโอเคปะก็โอเคอ่ะน้องเขาเล่นโอเคนะงั้นกูฝากมึงด้วยแล้วกันจัดไปเลยเพื่อนเอาเป็นว่าถ้าได้วันแล้วเดี๋ยวกูบอกมึงนะกูไปสั่งข้าวก่อนนะอย่ายุ่งกับของกูถือซะว่าเป็นค่าตอบแทนที่มึงทำเมื่อเช้าแล้วกันนะแค่ขนมซองกี่บาทกูกลัวมึงหิวเลียเตียงเอาแล้วกันนะรูเมทฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนกันฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนมึงทำเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยกูทำอะไรกูยังไม่ทำอะไรเลยแล้วถ้ามึงไม่ได้ทำหมาเนี่ยจะทำวะโอ้รู้เว้ยกลับมาก็เสียงดังโวยวายมาอย่างเอ้ยเด็ดจริงว่ะ
ยยิ้มเลยวะพ่อมองเหี้ยอะไรของมึงนอกไปเลยนะเว้ยทำไมกูต้องออกอ่ะมึงดิมึงน่าจะรู้นะเว้ยว่าเนี่ยที่ศูนย์รวมไหนบอกขยะขยงกูมากนะไงหรือจริงๆแล้วคิดอะไรกับกูพ่อมึงดิกูขยะขยงจะตายแค่การหายใจร่วมห้องกับมึงกูยังไม่อยากใช้เลยทำไมกูต้องมาอยู่ร่วมห้องกับคนแบบมึงด้วยวะตอนเด็กพ่อไม่รักเหรอมึงถึงอยากได้ผู้ชายด้วยกันอย่ามาลามปามถึงพ่อกูนะเว้ยมึงจะทำอะไรวะกูทนกับนิสัยเหี้ยของมึงมากพอแล้วไอ้ไทยไปปล่อยกูนะเว้ยปล่อยกูลองถีบกูดิถีบกูดิลองถีบกูดิบอกให้มึงปล่อยกูไงทำไมกูต้องทำตามที่มึงบอกด้วยอ่ะฮะปล่อยกูไหนวะคนอวดเก่งที่ด่าพ่อกูมาเนี่ยนะฮะปล่อยกูปล่อยกูเหอะอย่าทำอะไรกูนะเว้ยกูขอร้องกูขอโทษปล่อยกูเหอะกูแค่จะทำให้มึงสบายอะไรทั้งใจเย็นนะเป็นไรกันเนี่ยฮะมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยไฮท้ายกูเกลียดมึงตอนกูชวนเสือไม่กินดีนะกูยังไม่กลับบ้านน่ะกูขอโทษกูลืมไปอ่ะมันไม่ได้ตุนข้าวไว้ที่ห้องอ่ะแล้วนี่มึงเป็นไรเนี่ยไม่ได้เป็นไรเออกูสั่งข้าวให้มึงแล้วนะกินอะไรเป็นพิเศษป่ะไม่มีอ่ะกินที่มึงสั่งมาก็ได้กูเกลียดมึงกูขอโทษนะไอ้หลงกูไปก่อนนะอ้าวเฮ้ยข้าวกูข้าวกูป้าครับป้าครับข้าวที่สั่งไว้ไม่เอาแล้วได้ไหมครับทำเสร็จแล้วเนาะผมกินเองก็ได้ครับมาสองจานด้วยไงไอ้ไทย
มาทำอะไรแถวนี้ไอ้หนูชอบเล่นฟุตบอลเหรอครับลุงมีสนามฟุตบอลข้างในอ่ะมีลูกบอลเยอะแยะอยากเล่นไหมล่ะครับอย่านะเว้ยไอ้ไทยอย่านะเว้ยเป็นไรวะไอ้ไทยปล่อยผมปล่อยผมไอ้ไทยมึงเป็นไรวะช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยไอ้ไทยมึงตื่นมึงตื่นดิไว้ไทยช่วยผมด้วยมึงตื่นดิไว้ไทยช่วยผมด้วยไอ้ทามึงตื่นดิไว้ไทยไอ้ทาช่วยกูด้วยมึงตื่นดิวะมึงตื่นดิวะอย่ามายุ่งกับกูมึงทำบ้าอะไรเนี่ยไอ้ไทยกูสาปลูกมึงนะใครขอให้มึงปลูกวะมึงไม่ได้ขอแต่กูมีน้ำใจให้กับคนที่โตขนาดนี้ยังกลัวฝันร้ายตัวเองอีกอะกูไม่ได้กลัวฝันร้ายมึงไม่รู้อะไรมึงอย่ามายุ่งแล้วมึงกลัวอะไรกูไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นน่ะคนอย่างกูเคยกลัวอะไรที่ไหนอ่ะที่มึงร้องไห้ตัวสั่นลิ้นๆอยู่แบบเนี้ยไม่ได้กลัวอะไรมั้งเรื่องอวดเก่งนะเล่ากูจะอวดเก่งก็เรื่องของกูแต่กูขอบอกไปเลยนะต่อให้กูร้องไห้แทบตายกูก็ไม่มีวันขอความช่วยเหลือจากมึงมึงจำใส่กระโหลกไว้ด้วยกูขอโทษแล้วกันที่กูแสนเขาเลื่อนไม่ได้ขอให้มึงช่วยฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้าง
เฮ้ยตื่นได้แล้วจะ8โมงแล้วมึงตื่นแล้วมึงก็ลุกไม่ได้กูปลุกมึงเนี่ยกูไม่ได้พิศวาสอะไรมึงนะกูแค่ทำทานตื่นได้แล้วจะ8โมงแล้วหุบปากไม่ต้องยุ่งกูกูไม่ยุ่งก็ได้งั้นนอนต่อไปเลยแล้วกันโอ้ยอะไรวะปวดหัวตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้โนเฮ้ยไทยมึงอยู่ไหนวะวันนี้กูเข้ามอเร็วอ่ะไปแดกเข้ากันไม่ไปเสียงมึงแปลกๆเพิ่งตื่นเหรอวะตื่นได้แล้วจะเข้าเรียนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงจะโดดอ่ะปวดหัวอ้าวมึงไม่สบายเหรอให้กูขึ้นไปดูไหมไม่ต้องอ่ะหัวหายอันนี้นะแม่งเอ้ยเชี่ยละเอาไงดีทานมานี่ก่อนมึงเป็นอะไรอย่างเนี้ยหุ่นกี่แต่เช้าเหรอมีอะไรจะรีบเรียนกูจะถามว่าไอ้ไทยมันป่วยหนักกว่าวะฮึอ้าวนี่มึงไม่รู้เหรอว่าไอ้ไทยป่วยอ่ะแล้วมึงรู้ได้ไงอ่ะว่ามันป่วยอ่ะอ๋อก็เมื่อเช้าอ่ะกูโทรไปหามันว่าจะชวนลงไปแดกข้าวแต่มันก็บอกกูนะว่ามันปวดหัวเออเสียงแม่งโคตรแหบอ่ะมึงตะกี้อ่ะกูก็โทรไปหามันอ่ะแต่แม่งเสือไม่รับสายกูก็เลยจะถามมึงเนี่ยว่าแม่งป่วยหนักมากๆจริงๆเปล่าเฮ้ยโทษทีมึงรีบไปเรียนใช่ป่ะเออไม่เป็นไรมึงไปเรียนเถอะก็เดี๋ยวกูแวบขึ้นไปหามันเองอ่ะของกูก็ต้องรีบกลับไปเรียนเหมือนกันเพราะว่าคาบต่อไปอ่ะอาจารย์ไม่อย่างโหดนะมึงเออเจอกันเฮ้ยอะไรวะงั้นมึงไปเรียนเถอะเดี๋ยวกูไปดูมันให้เองอ้าวก็ตะกี้มึงบอกว่ามึงรีบไปเรียนไม่ใช่เหรอเออน่านี่เขาต้มมันใช่ไหมเอามางั้นเดี๋ยวกูไปดูมันให้แล้วมึงไปเรียนนะเจอกันเฮ้ยทานข้าวต้มกูท้องกูไอ้ไรเดี๋ยวกูชะตัวให้นะพ่ออย่าไปพ่อข้างมึงได้ไงอ
กูก็เสือกโง่ไงเมื่อเช้ากูเจอทานด้วยแต่กูไม่ได้ขอเบอร์เฮ้ยเฮ้ยทานจะไปไหนอ่ะไลฟ์ไทยเป็นไงบ้างเนี่ยมันยังนอนอยู่เลยอ่ะนี่ก็นอนตั้งแต่เช้าแล้วกูเลยจะไปซื้อยากับจุดลดไข้มันอ่ะเฮ้ยไม่ต้องนี่กูซื้อมาแล้วก็เลยให้แชมป์พาขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวมึงไปกันไปไทยเถอะฝากดูมึงด้วยเดี๋ยวกูไปหาไอ้เดียดีกว่าเจอกันเว้ยทันเจอกันเออขอบใจมึงมากกูแบ่งทานต่อก็แล้วมีอะไรปะเนี่ยมองกูแบบนี้กระเป๋ากูก็แค่รับถือน้ำใจมึงเฉยเห็นตีไก่ไทยทุกวันมึงยังมีน้ำใจเฝ้าไข้แม่งก็กูอยู่ห้องเดียวกับมันอ่ะกูคงไม่ปล่อยมันตายคาห้องหรอกกูเลยถึงบอกไงเพราะมึงอ่ะโคตรคนดีเลยเว้ยสมมตินะถ้าเป็นมึงนอนป่วยอยู่ในห้องกูว่านะมันคงจะปล่อยให้มึงอ่ะนอนตายเป็นผักแห้งอ่ะเทคโนว่ากูขออะไรมึงอย่างดิขออะไรวะมึงอย่าบอกไอ้ไทยได้ไหมว่ากูเป็นคนดูแลมันนะ